ับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Will ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณนะครับกลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูโนเน็ตช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 4827772สีมาร์คตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณกล่องนิรภัย Lido Tech อุ่นใจเมื่อใช้กล่องนิรภัย Lido Tech ขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโบเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมโบเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเครื่องก้าวรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมายังมีเวลาอยู่มาดู SUV กันฮะครับถามว่าทำไม Fortuner 2.8 อัตราเร่งดีกว่า Everest 3.2 ยอดขายก็มากกว่าฮะ 2.8 อัตราเร่งถ้าต้นนะก็ต้องบอกว่าการเซตรถของแต่ละค่ายเซตมาคนละอย่างกันด้วยความที่ FordEverest เนี่ยถือเป็นเครื่อง 3.2 ก็จริง200แรงม้าก็จริงแต่ว่าเซตมาให้มันแบบค่อยๆขึ้นแล้วเป็นเครื่องยนต์ที่เอาทอร์คนะครับไม่ได้เอารอบเพราะฉะนั้นเร่งมันจะไม่พูดปาร์ตไม่ดึงเหมือนของรีโว่ในการเซตที่แตกต่างกันเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วพอปลายก็เสร็จอยู่ดีด้วยเครื่องยนต์ที่ CC มากกว่า 3.2 ปลายก็วิ่งดีกว่าความเร็วกลางความเร็วปลายนะครับได้แค่ต้นเท่านั้น 2.8 รีโว่แล้วก็ขายดีกว่าไหมก็ขายดีกว่าเพราะแต่เขาเป็นแบรนด์เจ้าตลาดอ่ะใช่โตโยต้ายังไงก็อยู่คู่คนไทยอยู่แล้วนะครับแต่จุดที่น่าจะเด่นเลยจริงๆก็คือ Fortuner ได้ความประหยัดนะ 2.8 ได้ประหยัดเพราะมันเป็น4 wheel part time ใช่มันไม่ได้ขับ4ตลอดเวลาเหมือนกับตัว Everest 3.2 ครับมันปลดขับ2กับ4ได้ใช่ครับเมื่อกี้แอบเห็นเด็กน้อยแล้วเจริญรายงานตัวมาครับนะครับพอมีของแจกรายงานตัวมาใหญ่เลยนี่นะครับทักทายกันมาเยอะๆนะครับเขาบอก HRV นี่จะมาเดินเชนเมื่อไหร่เพิ่งออกไปเองอะ HRV ยังไม่ทันจะเก่ายังใหม่อยู่เลยยังนะต้องรออีกสักพักนะแต่ล่าสุดผมมีประสบการณ์ดีๆกับอ๋อเป็น BRV ครับ BRV BRV ครับ BRV ที่เอาพื้นฐานจากแจ๊สมาทำมานะอ่าฮะใช่ป่ะBRV ก็Mobilio พื้นฐานไม่ใช่ดิ HRV เหรอที่เอาแจ๊สมาทำ HRV ใช่ใช่เออตัวเนี้ยอ่าฮะผมนั่งกัน6คนในรถอ่ะอืมหกคนถ้าตัวอย่างนี้นั่งกันหกคนอ่ะขับนั่งรถไปงานที่เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่นั่งได้นะกว้างนะไม่ได้แคบนะเฮ้ยมันก็ขับโอเคนะวงเนี้ยวแบบเออแล้วผมขับเองเลยนะแล้วก็นั่งกันแบบอัดอือรถหกคนนั้นแน่นมากเลยรถแต่ผมรู้สึกเขาเป็นแบบเออมันก็ได้นะแล้วก็คนทุนสุดท้ายไปอยู่เบาะข้างหลังสุดอ่ะนั่งอยู่รองยองตรงยางอะไรนะมันก็โอเคอ่ะถือว่ามองเหมือนเบื่อเหมือนมันจะเล็กแต่ว่ามันก็จุได้แบบก็โอเคไหลไม่สีกันอ่ะสองคนอ่ะนี่บอกให้แนะนำเลยฮะโชคใส่ E30เครื่องเจล้ออะไรฮะเอสเอ็มมีต่อไหมก็กลับไปย้อนยุคเนี่ยก็เป็นโคนี่กระบอกแดงนี่ล้อ BBLM ขอบ17อยู่แล้วส่วนว่าคันนี้แปลงน่าจะแปลงดุมแล้วเพราะ LM น่าจะเป็น5รู120ก็ E30ก็เอาดุมเอาชุดทั้งชุดจริงๆแล้วของ Compact E36มาใส่ได้เลยของตัวคอมแพคก็จะกลายเป็น5รูเลยทันน้องจันดิษเอามาใส่ได้โชคก็คงต้องถ้าหาตรงรุ่น E30ผมไม่แน่ใจต้องไปเบิกแต่ว่านี่เขาจะเป็นแนวซิ่งแต่แน่ๆน่าจะลงทุนเพราะใส่ BBLM ด้วยก็ต้องถ้าตามสไตล์เขาต้องเป็นอะไรนะเป็นโชคเป็นบิลสไตล์ดูตามโชคเดิมก็จะมีรุ่นที่เป็นอัพเกรดจะมีรุ่นแพงรุ่นถูกก็มีอยู่นะครับก็ได้หมดอ่ะ E30จริงๆแล้วมีนั่นแหละโชคเก่าไปถึงโชคใหม่ที่เขาสั่งกันตอนนี้ก็มีอยู่หลายๆยี่ห้อเหมือนกันที่มันตรงรุ่น E30 นะนายหมดอะไรแนะนำไม่ถูกอ่ะจะเป็นเครื่องเจโบหรือเจไม่โบก็ไม่รู้นะครับก็เราเอาเตี้ยขนาดไหนรถจริงๆแล้วโดยยี่ห้อทั่วไปเนี่ยก็ใช้ได้หมดนะครับนี่โรลเลนเซอร์18นิ้วมือ2ราคาประมาณเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าโรลเลนเซอร์ลายไหนครับมีหลายลายดำมาดิ3ชิ้นก็ไม่แพงขายที่ไหนบ้างถึงตอนนี้เหรอโอ้โหล้อใหม่ไม่มีแล้วไม่หมดแล้วแต่ว่าก็ยังมีนะร้านนี้ก็เก็บของพวกนี้ครับผมว่าก็ยังเห็นอยู่นะมันมีหลายลายอะโรลเลนเซอร์ไปถึงลายปัจจุบันนี้ก็จะมีลายล่าสุดที่เขาเป็น LM1 LM2 LM6 LM6 ก็เป็นลายใบพัด3ล่าสุดเป็นใบพัดอะที่รู้นะโรลเลนเซอร์ LM6ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆชิ้นเดียวพวกฝาดำอะไรพวกนี้น่าจะต้องเป็นล้อมือ2
หรือว่ารอบมือสองก็มีชื่อพวกแบบกอเจริญน่าจะยังมีอาจจะมีของใหม่ด้วย SCW เฮียกล่องผมว่าอาจจะมีของใหม่อยู่ค้างสต็อกอยู่ถ้าล้อเก่าก็ไปดูร้านเฮียเล้งปทุมวันก็ได้จริงๆก็คลาสสิกสุดก็3ชิ้นฝาดำขอบ18วันนี้เหรอล้อเก่าก็ประมาณไม่เกิน 20,000 บาทประมาณนี้ขึ้นอยู่ขอบ18น่าจะถ้าเกิดถ้าล้อมือ2นะ 20,000 กว่าบาทล้อมือ2ถ้ามือ2ก็ประมาณนี้18แท้ก็ประมาณ 20,000 นิดปัญหาคือตอนนี้กระแสมันกลับมาฮิตไงล้อพวกนี้เลยราคากระทุ้มขึ้นมาอีกใช่ก็มีขายกัน 2-3 หมื่นแล้วว่ากันไปแล้วแต่ลายแล้วแต่ความกว้างแล้วก็ออฟเซ็ตแล้วก็รูนะครับอันนี้อะไรอย่างโอ้โหเจ้าพระคุณเจ้าป้าเจ้าเขาเอาอย่างนั้นเลยอ่ะให้ลูกช้างเล่นทีสะเพียงเล่นของมาด้วยนะเล่นของเล่นของว่าไปเดี๋ยวเราเล่นรอบผู้โชคดีประกาศพรุ่งนี้นะครับ2รางวัลรางวัลละ 25,000 มูลค่า 50,000 บาทจาก CGC Kristen Card Costingครับต้องบอกว่าวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมเข้าไปทางเพจของเราก็ได้รูปสนุกได้เหมือนกันนะกติกาsuitana.co.th เข้าไปแฟนเพจสปีดชาแนลก็ได้นะครับถ่ายรูปตัวเองคู่กับรถโพสต์ลงในเพจเข้าไปกดลงกดไลค์มีแจก CGC Kristen Card Costing เหมือนกันครับมูลค่าเท่ากันเหมือนกันเข้าไปดูได้ที่เพจของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันว่าใครได้รางวัลนี้ไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการสปีดทอล์ครายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่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 ไปพร้อมคุณ